ทีนี้จากเรื่องคดีเนี่ยกลายเป็นว่ามันขยายมาหลายวงการมากมันสะเทือนทั้งวงการรถหรูทนายความวงการบันเทิงถูกไหมฮะหลายต่อหลายคนถูกเชื่อมโยงในเรื่องนี้หนึ่งในนั้นก็คือพิธีกรบันเทิงช่องวันน้องใบเตยน้องใบเตยคุณผู้ชมครับมีกระแสข่าวมากมายที่เกี่ยวกับน้องก็ต้องขอความเป็นธรรมแล้วก็ให้กำลังใจน้องด้วยเราจะเห็นหน้าของน้องตอนที่จัดรายการเนี่ยเขาก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่สวยน่ารักแล้วก็เป็นเหมือนกับผู้หญิงทั่วไปที่อยากจะมีความรักดีๆใช่โดยที่ไม่คิดว่าจะมาเจอเรื่องราวแบบนี้กับผู้ชายคนนี้ที่คบหาดูใจกันล่าสุดครับเมื่อตอนช่วงบ่ายคล้อยเย็นที่ผ่านมามีคนนำเสนอข้อมูลข่าวบอกว่าน้องเนี่ยแต่งชุดไทยแบบนี้ถ่ายรูปคู่กับอดีตผู้กำกับโจ้แบบนี้ไปขอรับประทานน้ำพระพุทธมนต์ขอรับพระราชทานน้ำที่วัดราชบพิตรนะฮะขอรับประทานก็คือเป็นให้พระสังฆราชท่านประทานน้ำพระพุทธมนต์ให้มีคนเชื่อมโยงข่าวไปถึงขั้นนั้นว่า2คนนี้แต่งงานกันแล้วย้ำตรงนี้นะครับตรวจสอบข้อมูลยืนยันแล้วจากพี่บอยบันเทิงซึ่งเป็นหัวหน้างานโดยตรงของน้องใบเตยไม่ได้มีการแต่งงานกันนะครับน้องใบเตยกับอดีตผู้กำกับโจ้เขาแค่คบหาดูใจกันและศึกษาดูใจกันอยู่ยังไม่ได้แต่งงานอยู่กินกันนะครับต้องย้ำตรงนี้ก็ต้องขอความเป็นธรรมให้กับน้องใบเตยแล้วก็ต้องชี้แจงให้ทุกคนเข้าใจกันด้วยเพราะคนถูกหยิบโยงเรื่องนี้เยอะมากน้องใบเตยก็เสียใจไม่ต่างกับหลายๆคนที่ถ้าหากว่าคนที่เรารักทำแบบนี้แล้วเราก็เพิ่งมารู้แล้วเราก็ตกใจทำอะไรไม่ถูกวันนี้ครับพี่บอยบันเทิงพูดถึงเรื่องนี้แบบชัดๆเมื่อตอนช่วงบ่ายๆที่ผ่านมาแซบทะลุจอที่ดอยได้ดู คุณผู้ชมบางท่านไม่ได้ดูพี่นุ้ยคิงอาจจะไม่ทันได้ดูรวบรวมมาให้ฟังชัดๆจากพี่บอยบันเทิงพูดถึงเรื่องกรณีของน้องใบเตยถูกโยงเกี่ยวกับเรื่องอดีตผู้กำกับโจ้ฮะก่อนที่เตยจะคบกับผู้กำกับโจ้เนี่ยเอาตรงๆนะพ่อแม่เขาไม่ได้เห็นด้วยพ่อเตยมาปรึกษาพ่อแม่เตยไม่ได้เห็นด้วยพ่อแม่เตยไม่อยากให้ลูกคบแต่สุดท้ายแล้วนะคะผู้ชายก็จีบแล้วก็เข้าไปกราบเท้าคุณพ่อขอคบกับลูกสาวลูกสาวก็โสดนะเนาะโอกาสมาใหม่ๆก็รู้สึกว่ามีคนมาดูแลอันนี้คือเบื้องต้นที่ต้องยอมรับชายเขาก็ดูดีถ้าเราเป็นผู้หญิงใช่ไหมแม่ก็ดูดูมีอนาคตหน้าตาดีดูมีความสุขดูแลดีทีนี้ถามว่าเอาแล้วเรื่องนี้มันเกิดขึ้นปุ๊บทำไมคุณต้องไปรวบน้องตอนเนี้ยน้องร้องไห้นะคะน้องเสียใจนะคะแต่สุดท้ายท้ายสุดแล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่น้องเสียใจกว่านั้นก็คือทำให้คุณพ่อเสียทำให้คุณพ่อเสียชื่อโดนโยงใยไงทั้งที่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ตัวเองอ่ะถูกเตือนจากผู้ใหญ่แล้วความรู้สึกของน้องใบเตยตอนนี้ก็คือก็เสียใจเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เคยเตือนเคยห้ามแล้วแล้วก็รู้สึกทำให้คุณพ่อเสียชื่อเสียงนี่คือความรู้สึกของน้องใบเตยตอนนี้รู้สึกผิดและเสียใจก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับและต้องขอชี้แจงอีกครั้งว่าภาพที่บางสื่อนำเสนอหรือบางเพจนำเสนอว่าน้องใส่ชุดไทยยืนถ่ายภาพคู่กับอดีตผู้กำกับโจ้นี่คือชุดแต่งงานไม่ใช่นะฮะน้องยังไม่ได้แต่งงานก็อยากจะให้แยกแยะพี่ขอเสริมนิดนึงถามว่าและทำไมต้องแต่งชุดไทยเขาไปร่วมงานแต่งงานของเพื่อนค่ะก็ไปกับผู้กำกับโจ้นี่แหละค่ะแต่ชุดเนี่ยก็สวยไงนะคะไม่ใช่งานแต่งงานของน้องใบเตยไปงานคนอื่นให้เข้าใจตามนี้ครับนะคะก็ไม่อยากให้เชื่อมโยงกันมากเลยนะว่าทำไมถึงเชื่อมไปถึงน้องใบเตยได้เพราะว่าเขาอยู่ไกลกับคือแม้ว่าจะคบเป็นแฟนเนาะแต่ว่าก็ถือว่าก็ยังเป็นแค่แบบแค่คนคบหาระยะคบหาดูใจคือถ้านุ้ยพูดประโยคนี้พี่บอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีการปลามไปถึงคนก่อนหน้านุ้ยอีกที่อยู่ในวงการบันเทิงคือไม่ใช่แค่น้องใบเตยละนะคะแต่บังเอิญว่าน้องใบเตยอยู่ณปัจจุบันเท่านั้นเองเอาเป็นว่าเราเอาที่คนกระทำผิดล้วนเลยดีกว่ามองที่คดีมองที่พฤติกรรมการก่อเหตุของผู้ต้องหาดีกว่าส่วนคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องเราก็ให้กำลังใจกันและกันเถอะครับ